3 2 1มาสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันจากคลิปที่แล้วนะครับที่มีคนแขกใช่ไหมช่องคนแขกอะที่เขาแบบมีการตรวจจับใน YouTube ว่าเหมือนกันนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีการแบบว่าแจ้งว่าละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้ละเมิดนะครับล่าสุดเนี่ยคนแขกคนนั้นเขาได้ส่งอีเมลกลับมาแล้วนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบแล้วก็ยกเลิกให้เราอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ล่าสุดจากที่ผมไปดู YouTube ก็ยังไม่ได้cancel การแจ้งเตือนนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคิดว่าโอเคเขารับรู้แล้วก็น่าจะโอเคมากขึ้นแต่ครั้งนี้พอผมมาดูอีกคลิปหนึ่งเนี่ยคือตอนแรกอ่ะช่องของเรามี2ช่องก็คือ Popop Channel แล้วก็ Popop Studio นะครับ Popop Studio เนี่ยถูกแบนไปเนื่องจากว่าการแจ้งเตือนของลิขสิทธิ์ครบ3ครั้งซึ่งเราละเมิดจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าโดนแบนไปแล้วและคราวนี้ช่องแรกที่เป็น Popop Channel เนี่ยก็ถูกแบนไปด้วยเพราะอ้างว่ามันมีการลิงก์กันระหว่าง2ช่องและช่องที่3ที่เราเพิ่งสร้างใหม่เนี่ยก็คือ Popop Channel IT นะครับปรากฏว่าไอช่องที่3ที่ผมสร้างเนี่ยก็ใช้ชื่อผมในการสมัครเหมือนกันสิ่งที่กลัวก็คือว่า YouTube เนี่ยจะเข้าใจว่าจะเป็นเหมือนช่องแรกที่เราถูกปิดไปก็คือมันอาจจะลิงก์กันก็ได้คราวนี้ผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการทำอีกช่องหนึ่งขึ้นมาโดยใช้อีเมลของพี่เลยก็คือไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับซึ่งช่อง Popop Channel IT เนี่ยเราก็ยังคงทำอยู่เรื่อยๆนะครับโดยจะแบ่งเป็นข่าวเช้าที่จะอัพในช่องนี้นะครับส่วนข่าวเย็นเนี่ยผมจะขอขยับไปอัพอีกช่องหนึ่งที่ชื่อว่า Mascot IT by Popop นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปช่องให้ดูว่าช่องนี้เป็นยังไงนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับไปติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะเพราะถ้าสมมุติว่าอนาคตช่องนี้เนี่ยถูกเหมารวมไปด้วยหายไปเลยอย่างเงี้ยอีกช่องนึงไม่โดนแน่นอนเพราะว่า1ไม่ใช่ชื่อผมแล้วก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่น่าโดนโอกาสโดนน้อยมากประมาณนั้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเราก็ทำคอนเทนต์อย่างระวังมากๆเลยนะครับเพราะไม่รู้ว่าอยู่ดีจะโดนแบบเหมือนคลิปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับที่อยู่ดีก็โดนแจ้งแบบงงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำไปเรื่อยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนซับมากน้อยยังไงเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยเพราะยังไงเราก็แบบว่าเวลาเรามีการไปเที่ยวอย่างเงี้ยหรือว่าเราอยากจะทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นเราก็อัพลงในช่องเราอยู่แล้วสมมติผมไปเที่ยวผมอยากจะให้ญาติพี่น้องได้ดูผมก็จะอัพคลิปลงไปใน YouTube แล้วก็ส่งลิงก์ไปมันก็สะดวกดีสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีช่องหรือมี YouTube อยู่ดีนะครับวันนั้นผมก็เลยทำแบบนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับยังไงฝากไปติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับ Mascot IT by Popop นะครับสาเหตุที่ตั้งชื่อว่า by Popop เพราะผมตั้งใจคําว่าเวลาคนพิมพ์เสิร์ชค้นหาเนี่ยใน YouTube POPOB จะต้องขึ้นไม่ว่าช่องไหนก็ตามจะต้องขึ้นคอนเทนต์ของเรานะครับเพราะนั้นเวลาช่องหลักหายไปหรือช่องไหนหายไปเนี่ยพิมพ์ POPOB ยังไงก็ต้องขึ้นประมาณนั้นนะครับคือสิ่งที่ตั้งใจไว้เนาะเหมือนเดิมนะครับข่าวเช้าอยู่ในช่อง Popop Channel IT ส่วนข่าวเย็นจะไปอยู่อีกช่องหนึ่งนะครับ Mascot IT by Popop นะครับในหัวข้อพูดข่าว IT เหมือนกันโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย